วิววิวสวัสดีค่ะ Emergency เช้าวันนี้เสียงของคุณแม่พร้อมกับเสียงของลูกๆที่เขาเตรียมเอากุหลาบลงก็ดูจะคึกคักนะคะเหมือนลิงที่ไม่ติดกังเพราะว่าพวกเราเองกำลังเอากุหลาบที่มาอีก 3,500 ต้นลงค่ะก็เมื่อวานนี้เปิดตัวกุหลาบวันนี้รับกุหลาบวันต่อไปคุณก็มารับเดี๋ยวความชื่นใจแล้วค่ะของดอกกุหลาบที่บานในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะแต่จะเป็นกุหลาบก็แบบโตอีก 3,500 ฝั่งนู้นเมื่อวานนี้เดินชี้เสียงพี่ติงดังแจ้วมาเลยปลูกต่อจากหัวใจโพธิสัตว์เอ้ยหัวใจแม่พี่ติงบอกถ้ากุหลาบแล้วก็เป็นดอกโตเป็นแบบตรงหัวใจแม่ดูแอบดูแอบดูโอ้โหมันก็น่าทำหรอกนะคะมองดูจากกุหลาบก็จะมองเห็นเลยว่าเข้ามากันยากลำบากโอ้พี่หมอนุ้ยมาด้วยจ้ะ 3,600 ต้นพี่ติงถ้ากุหลาบแล้วก็ต้องติงเท่านั้นนะคะกุหลาบคือสิ่งเยียวยาพี่ติงทั้งสังขารเจ้าค่ะมาได้ยังไงเนี่ย 3,000 ต้นครั้งที่แล้ว 2,700 ก็ลดเดียวครั้งนี้เยอะกว่าเยอะกว่าครั้งที่แล้วอีก30แล้วเข้ามากันแบบโอ้โหนี่เค้ามืออาชีพเลยนะคะเราไม่เคยเห็นการขนกุหลาบทีละ 3,500 ต้นใช่มั้ยคะกรุณาดูเลยค่ะว่าเราจะต้องบิดท่านี้อีกเท่าไหร่พี่ติ๋งเราจะเปลี่ยนท่าฟิตเนสไปเรื่อยๆเจ้าค่ะคุณแม่อ๋อเหรอฮะออฟฟิตเนสเวลาที่เราเป็นฟิตเนสค่ะตอนนี้เอวกำลังเล็กค่ะใช่เนี่ยแปลกจังเลยทำไมพวกเราถึงไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยถ้าเป็นงานอื่นเนี่ยเหรอตีห้าสวดมนต์ยังมาสวดมนต์รอนะคะสวดมนต์รอที่ก้อนหินรอรถยางแตกยางมีปัญหาใช่ไหมคุณไม่ถึงกับแตกมาสายฮะพอเขาขึ้นปุ๊บเนี่ยฝนมันตกนี่ท่าใหม่แล้วนะรถดักเลยน้ำมันเลยอยู่ที่ต้นไม้เยอะเราเน้นเอวข้างขวาแต่ไม่เป็นไรหรอกต้นไม้เนี่ยนะคะไม่ได้เปลี่ยนแล้วหัวใจมากเลยค่ะเปลี่ยนแล้วเจ้าค่ะพอมาถึงนี่มีดอกมาแล้วทุกต้นเลยค่ะดูสิคะมีดอกมาแล้วทั้งสิ้นเลยแสดงว่าเขาทำแข็งแรงมากเลยค่ะวันนี้อ้าวน้องนิดอยู่ด้วยเหรอจ้าอ้าวดีมากเลยค่ะวันนี้พวกเราหลายคนอาจจะอยากมาช่วยคุณแม่แล้วล่ะคุณแม่ประกาศเลยนะฮะเราจะปลูกกันหุบเขานี้ทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่พาดูที่อันนี้เราลงแล้วอันนี้เตรียมค่ะพอพักฟื้นเสร็จแล้วทางด้านนี้ปลูกแล้วไป 3,000 ต้นก็ไล่ไปนี่เลยค่ะมองไปทางด้านนี้ก่อนนะคะเราจะเห็นบริเวณที่เราจะทำเป็นหุบกุหลาบที่เป็นลักษณะของการทำน้ำหอมระเหยนะคะในรูปแบบที่จะเอามาเยียวยาหัวใจนะคะเอามาเป็นเรื่องของอาหารสมุนไพรเนี่ยค่ะบริเวณนี้ค่ะทางด้านนี้มีแล้วก็จะเป็นบริเวณนี้ที่เราเห็นยังไม่ได้ปลูกอะไรเนี่ยค่ะก็เดี๋ยววางระบบน้ำหยดก็ทางนี้เลยงั้นถ้าคุณขับรถเข้ามาคุณตามคุณแม่มานิดนึงคุณจะเห็นเลยค่ะว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นกุหลาบฝั่งนี้ก็จะเป็นกุหลาบแต่ว่าเราคงต้องทยอยทำงานนะคะฉะนั้นเดี๋ยวใครที่รู้ตัวว่าเคยออฟเฟอร์ไว้ว่าถ้าปลูกกุหลาบขอให้บอกใครต้องการแรงงานการปลูกกุหลาบขอให้บอกคุณยายก็ประกาศไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอาความเป็นจริงว่าเรามากันได้เวลาไหนเขาเตรียมปุ๋ยกันไปแล้วนะคะตอนนี้เรามีปุ๋ยประมาณสักกี่ตันนะปุ๋ยอะวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาหน้าแดงมาแล้วจ้ะหน้าแดงจ้ะหน้าแดงจะพยายามที่จะให้เขาเห็นว่าเดี๋ยวเขาขับรถเข้ามาปุ๊บเขาจะเห็นนี่กุหลาบพี่ติ๋งบริเวณนี้ค่ะที่ร้อนจะเป็นกุหลาบแล้วก็โค้งไปนู่นฉะนั้นเราก็จะเข้ามาในหุบเขากุหลาบที่จะทำให้พวกเรามีโอสถนะนี่เราปลูกกุหลาบเป็นโอสถนะคะเป็นโอสถที่จะเอามาทำน้ำหอมระเหยที่จะประคบหัวใจคือพวกอาการประมาณพวกฟุ้งซ่านคิดมากเนี่ยค่ะแล้วก็มีการดื่มแล้วก็ชงดื่มนี่ก็คือไซรัปแล้วก็น้ำชาใช่ก็ทั้งหมดเนี่ยค่ะนี่ดูต้นนิดเดียวออกละเราทักเขาหน่อยเหลือแต่ก้านยังออกดอกเจ้าค่ะอันนี้เขาจะช้ำนิดนึงเนื่องจากว่าเราปลูกกันเร็วตอนช่วงนั้นก่อนวันที่22กุมภาพันธ์แต่ว่าโค้งแล้วค่ะเขาทำ
เขาทำไม้ค้ำที่โค้งอย่างนี้ประคองนะคะคือวันนั้นมาถึงลงเลยใช่ไหมเจ้าคะยังวันนั้นที่มาอ๋อใช่อันนั้นไปย้ายมาจากบ้านพี่หมอนุ้ยแล้วลงเลยอันตอนนั้นของเราพักหลายวันพักหลายวันค่ะเลยสดค่ะอันนี้ค่ะเกือบ 3,000 เราก็จะต้นเท่านี้นะคะอยู่ไปอีก20ปีนะอันนี้ลงทุนนี่ลงทุนเอาไว้ให้คุณแม่ลงทุนตอนมีลมหายใจมันไปได้อีก20ปีมันก็จะเท่ากับบ้านพี่หมอนุ้ยที่เราเคยไปอ่ะจำได้ไหมต้นใช่ไหมนั่นแหละแต่ลำต้นเขาประมาณนี้นะบอกว่าต้นหนึ่ง60ดอกอ่ะพี่หมอนุ้ยบอกนั่นสิแบบนั่นแสดงว่าเราต้องเลี้ยงเขาดีอ่ะแล้วพี่หมอนุ้ยก็บอกเขาทนเขาทนอึดถึดพอไอ้ความอดทนของมันเนี่ยมันทำให้คุณแม่ตัดสินใจคือเราซื้ออะไรมาแล้วเราปลูกแล้วมันก็ต้องปลูกใหม่ไป2ปี3ปีเราก็รู้สึกเสียดายไอ้การลงทุนแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยลงทุนแล้วทิ้งไว้ให้โลกไปเลย20ปีแต่เขาต้องดูแลกันนะอันนี้ค่ะจะเป็นหนึ่งในโครงการของเด็กรับทุนของเราด้วยให้เขาฝึกเป็นนักลงทุนสอนให้เขาเป็นนักลงทุนไม่ได้สอนให้เขาใช้แรงงานสอนให้เขารู้จักการประมาณในการบริหารชีวิตอย่างไรชีวิตเราก็มีการประมาณนี่แหละ70ปี80ปี90ปีนะคะ80ปีนู้นก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะ ช่วงเนี้ยคืออายุมันจะเริ่มต้นตอนช่วง70ถึง80นี่แหละที่มันจะตกตะกอนละมันเป็นช่วงของการตกตะกอนเราก็ไม่ต้องไปทำมาหากินไปหาคนรักไปหาอะไรละแต่เราจะต้องลงทุนว่าเราจะแลนดิ้งยังไงที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันปลอดภัยมันสง่างามเหมือนกุหลาบที่ยังสามารถที่จะยังออกดอกสะพรั่งของพี่หมอนุ้ยคราวนี้จะมาดูที่เราเอามาแบบประมาณการที่เราปลูกในรุ่นแรกๆของเราที่เราจะขยายไปทางโน้นใช่อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในความชื่นใจที่มองเห็นเลยค่ะว่าเนี่ยค่ะใครๆก็บอกกุหลาบปลูกยากใครๆก็บอกว่ากุหลาบปลูกยากแต่ถ้ามองจากหุบเขาโพธิสัตว์แล้วต้องบอกเลยว่ากุหลาบปลูกได้นะคะแต่คุณต้องมีอย่างที่นี่มีก็คือ1แสงดีโอ้โหแสงเปรี้ยงบางทีกุหลาบในเหี่ยวแบบไม่ใช่เหี่ยวทั้งดอกนะคะแบบเป็นรอยแบบโหร่วมแดดมันเปรี้ยงแต่เวลามันสดเช้าเนี่ยถ้าเลือกดูดอกก็จะเห็นว่าเมื่อคืนนี้มันก็เย็นอย่างวันเนี้ยเมื่อคืนนี้ก็ยังเย็นนะคะก็อันนี้ก็เป็นหัวใจแม่ที่เห็นชัดเจนว่าปลูกประมาณสัก4เดือนที่แล้วทีนี้มาดูไอ้ดอกใหญ่ของเราที่เราคัดมาอ่ะมาดูอีกเดี๋ยวเราจะได้ไปนั่งคุยกันนะคะขนาดไม่คัดนะคะก็ยังใหญ่แล้วอันนี้คระคือ3ต้นลอย อันนั้นประมาณต้นละอันนั้น2ต้นลอยอันนั้น5ต้นลอยอันนี้3ต้นลอยนะคะอันนั้นต้นละ20อ๋อแล้วตาเจ้าค่ะอันนี้5จำได้จำได้สปอนเซอร์จำได้คุณแม่จำไม่ได้อ่ะอันนี้3ต้นลอยอันนั้น5ต้นลอยต้นละ20พี่บอกพอ20ปั๊บเอามันเลยใช่แต่ของเราไอ้ที่จะทำโปรดักต์เนี่ยอันนี้แพงหน่อยเพราะว่ามันเป็นมาจากต่างประเทศที่มันเป็นอะไรมันเป็นเฉพาะใช่ไหมมันเป็นกลิ่นเฉพาะของเขาอะเลยแบบอาจจะเพิ่มไปนะคะเราก็ไม่ด่ายอะกับการลงทุนโปรดักต์นะคะก็มาดูอันนี้เดี๋ยวคุณแม่ดูทางด้านนู้นดีกว่ามันสวยเราดูฝั่งนี้เยอะแล้วไปดูฝั่งนู้นและนี่คือเบบี้โรสเนี่ยสะพังมากนะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยมาขอซื้อเอาไปส่งต่างประเทศแล้วค่ะพี่นุ้ยขายได้ทุกอย่างเลยอ๋อพี่นุ้ยเขาจะไม่ลงทุนอะไรที่เขาขายไม่ได้อยู่แล้วเขาไม่ปลูกสวยงามพี่หมอนุ้ยเนี่ยดอกบัวสวยงามเขายังไม่ปลูกสวยงามเลยเขาปลูกแบบไหนคะเขาปลูกแบบอาการประมาณว่าเอาไปเป็นโปรดักที่ส่งต่างประเทศเท่าไหร่ก็ไม่พออ่ะดอกบัวบัวพระระยะธาราน่ะบัวขาบอ่ะบัวสีขาบใช่เนี่ยค่ะต้องมาดูฝั่งนี้ค่ะนิดนึงเมื่อวานเข้ามาสุยๆใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะเริ่มแปลงต่อไปของเรานี่ค่ะมองขึ้นไปเราก็จะทำให้มันต่ำอย่างนี้นะคะแล้วก็มองขึ้นไปเดี๋ยวเราหาที่อ่านนี่เราอ่านธรรมะกันตรงนี้ได้เลยเนี่ยใช่ไหมลูกใช่ไหมเอาเก้าอี้มาอยู่ในท่ามกลางกุหลาบดูนะคะเอ๊ะไปมามก็ดอกใหญ่เท่ากันไหมพี่ติงแต่มันใหญ่หมดอันนั้นมันมีเล็กด้วยอันนี้แทบจะใหญ่หมดเลยคือคัดใหญ่สุดมาไว้ทางด้านนี้หมดดูสีส้มแป๊ดนี่สิ
แล้วมีอะไรเลื้อยหน่อยหนึ่งเธอเก๊ตำลึงเจ้าค่ะใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่คือคุณแม่ตัดไม่ทันเลยเจ้าค่ะถึงตัดทุกวันนะชอบตัดภาวนาไปตัดไปเราชอบฉันทะเนาะเจ้าค่ะให้มีความเพียรกับสิ่งที่เรารักพี่ติ๋งงั้นวันนี้เดี๋ยวเราแดดล่มลมตกเราจะต้องมาตัดฝั่งนี้ก็ต้องการเนาะเจ้าค่ะเพราะเราก็ทำกันไม่ถึงอ่ะเจ้าค่ะโอ้แต่ดูสิคือเดิมติ๋งไปตัดฝั่งโน้นเพราะแดดมันร้อนกะว่าเดี๋ยวถ้าใครอยากตัดล่มๆ มันตัดทางนี้เพราะตรงทางนี้เนี่ยมันล่มกว่าค่ะเพราะมันไปตัดทางโน้นก็ปรากฏไม่มีใครมาเพราะตอนนี้คนน้อยเจ้าค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตะวันเนี่ยดูทั้งไม้ใหญ่ไม่ได้เนี่ยตะวันดูทั้งหมดเนี่ยค่ะตะวันดูแม่ตะวันฟ้าบอกคุณติ๋งช่วยมาตัดได้ค่ะเดี๋ยวเอาน้องนิดถ้างั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันนี่เลยค่ะแม้นันทวันพยายามจ้องมาเลยตรงนี้ดีไหมเจ้าจอยมันมีร่มนี่ไงแล้วมันนันทวันก็อยู่ทางด้านโน้นไงนี่ไงอึบคุณแม่จะได้สั่งการเมเก้าอี้ค่ะนั่งตรงนี้แหละค่ะเพราะมันมองเห็นพระพักเนี่ยดูสิตะแบกพระจันทร์ก็เห็นครึ่งซี่ใช่พระจันทร์ก็กำลังจะเข้าสู่ครึ่งหนึ่งของข้างขึ้นพรุ่งนี้วันโกนใช่เพื่อนเราต้องปลงผมกำลังดูปฏิทินเหมือนกันว่าเนี่ยนะเราจะได้มีโอกาสได้สาธยายพระธรรมจักรวันนี้เนี่ยพระองค์ทรงสอนว่าถ้าเป็นลูกพ่อเนี่ยต้องไม่เป็นลิงอะไรนะติดตังติดอะไรนะคะติดตังคืออะไรเจ้าคะติดลุงลังอะติดตังอะพวกเธอเนี่ยมันแบบเหมือนแบบไปแตะกับอะไรเหนียวๆแล้วติดตั้งอ๋อตั้งเมย์อย่างเงี้ยตั้งเมย์ใช่อะไรตั้งเมย์กำลังคิดรู้จักตั้งเมย์ไหมเหนียวๆตั้งเมย์ใช่สติปัฏฐานสี่อยากฟังคุณแม่อธิบายเจ้าค่ะมาเลยเพราะได้ยินมาตั้งนานแล้วยังไม่อินสติปัฏฐานสี่นะคะคือเรื่องของการปฏิบัติเจริญอานาปานสติให้มากทำให้มากสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์เลยเดี๋ยวจะหยิบมาให้คุณแม่อันพิติเดี๋ยวจะอธิบายหลวงพ่อชาอธิบายมีไม้สักท่อนหนึ่งไหมไปตัดไม้เล็กๆไม้เล็กๆนะทุกท่านเล็กๆสวยงามค่ะโอ้ยฟ้าสวยเลยมองเห็นน่ะก็คือเรานั่งอ่านตรงนี้เพราะตรงนี้ล่มอยู่แล้วจ้ะแล้วก็มองเห็นกุหลาบเป็นแผงเลยเนี่ยถ้าเพ่นตรงนี้จะเป็นที่แบบสำหรับการทำคือตรงนี้ไม่ต้องปลูกต้นไม้ใหญ่ตรงนี้เพราะว่าต้นไม้พวกนี้มันอยู่ได้แล้วไอ้พวกนี้ค่ะแต่เราพยายามให้มันเป็นกลุ่มที่แบบมันซ่อนมันเหมือนเราอยู่ต่ำกับถนนแต่ในกรณีที่เรามองขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นวิวสวยคือเวลาคนอยู่ต่ำจะมองเห็นอะไรสวยนะแต่ว่าไม่ควรจะตกต่ำ ไม่ควรจะตกต่ำไม้แต่เป็นเปลือกไม้เจ้าค่ะได้นี่ไงอานาปานสติกับสติปัฏฐานสี่พระองค์รับสั่งว่าทางด้านนี้ยังโอเคไหมคะนันทวันคุณแม่ต้องหันกลับไหมคะต้องหันกลับต้องหันกลับเราหลังหันไปข้างนมให้จอยเขาเตรียมที่ก่อนค่ะก็หลวงพ่อชาก็อธิบายว่ามีคนก็สงสัยพูดอานาปานสติพูดสติปัฏฐานสี่เอ๊ะทำอะไรดีพอทำอานาปานสติก็รู้สึกว่ามีปมด้อยไปหรือเปล่าเพราะไม่ได้พูดเรื่องสติปัฏฐานสี่พอพูดเรื่องสติปัฏฐานสี่เอ๊ะเราก็เป็นทั้งหมดอยู่แล้วเนี่ยไปดูถูกอานาปานสติหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วจะอานาปานสติหรือสติปัฏฐานสี่พระองค์รับสั่งว่าเหมือนหลวงพ่อชาบอกว่าเหมือนเรายกไม้ขึ้นพี่ติ๋งเราได้ทั้งฝั่งนี้ใช่ไหมนี่เป็นอานาปานสติเริ่มต้นจากลมหายใจอานาปานสติพอยกอันนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันได้ทั้งอานาปานสติและสติปัฏฐานสี่เพราะมันคือหัวไม้กับปลายไม้เจริญอานาปานสติให้มากทำให้มากสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์คือเรื่องเดียวกันเจ้าค่ะมันคือการเริ่มต้นที่ไปถึงปลายทางเพราะนั้นเจริญอานาปานสติให้มากสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์พ่อชงเจ็ดสมบูรณ์พ่อชงเจ็ดสมบูรณ์แล้วเกิดอะไรขึ้นพ่อชงเป็นองค์คุณแห่งการบรรลุธรรมแต่พอสติปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าเนี่ยค่ะมักมีองค์8เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่โพธิปักขิยธรรมเข้าไปถึงนิพพานเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติอานาปานสติหรือสติปัฏฐาน4ก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันเพราะมันคือเรื่องเดียวกันอย่างนี้เข้าใจไหมคะถ้าทะเลาะกันก็คือไม่ได้ทั้ง2อย่างนั่นแหละค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะก็อย่าเป็นลิงติดตังค่ะอ้าวล่ะเขาพร้อมแล้วเรามาอ่านตรงนี้กันนะคะขาลอย
ก็แค่เพียงว่าใช้ก้นแปะแปะให้นั่งนิดเดียวเท่านั้นเองได้ไหมอ้าวหนูลุกไปดูเหอะไม่เป็นไรหรอกเพราะเราอย่างเงี้ยละค่ะเขาเรียกว่าออกกองออกกองพี่ติ๋งดูภาพแล้วให้นั่งก่อนเจ้าค่ะพอออกกองเราก็จะต้องยอมเปะเปื้อนเล็กน้อย1 2 3หย่อนก้นอย่างมีอานาปานสติดีจังขอบใจต้นกฐินกับต้นอะไรนะขี้เหล็กพี่ติ๋งนั่งฝั่งนี้เหรอคะพี่ติ๋งมานั่งฝั่งนี้ค่ะคนดีขอโทษทีเพราะคุณแม่จะได้ไม่ต้องหันพี่ติ๋งมาทางนี้ค่ะโอเคเพราะคุณแม่ก็อย่างเท้าอยู่ได้เจ้าค่ะก็มาทดลองไงเดี๋ยวปลูกกุหลาบก็จะได้รู้ว่ามันต้องยังไงเดี๋ยววันนี้เอาคนมาเกี่ยวเดี๋ยวคุยแนนตามดูอยู่หรือเปล่าแนนมายังไม่ลำบากนะลูกเอาแบบประมาณมาวัดมาขุดหลุมสัก2 วันจะช่วงไหนที่หนูว่าง iPad แล้วก็ลูกหลานว่างลูกหลานที่เขารักที่จะมาหาคุณยายใครมีความสุขเพราะว่าเขาจะจำได้ว่ากลุ่มเนี้ยเขาจะเป็นถ้าปลูกกุหลาบเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบมีความชำนาญ นะคะก็อยากให้ลูกหลานกลับบ้านถ้าเผื่อมาช่วยให้พวกเราเองมีความสัปปายะในการปฏิบัติก็การทำลมมณีสถานที่มีความสัปปายะก็คือร่มรื่นนะคะไม่เป็นไปเพื่อเรากิเลสค่ะโอ้พอนั่งต่ำอย่างนี้นะเราเห็นใบไม้ที่แตกใหม่เห็นไหมคะพี่ติ๋งใบไม้ที่กระทบกับนี่เนี่ยมองลอดลงไปเนี่ยมันมีต้นอะไรบ้างต้นจำไม่ได้พูดแล้วเดี๋ยวผิดแต่ว่าตอนนั้นน่ะที่มีคนถวายมาเยอะๆแล้วก็ปลูกเป็นป่าไปก่อนซิลเวอร์โอ๊กไม่ใช่อันนี้ลูกกะลาปะพึกใช่ไหมกะลาปะพึกมีอะไรเยอะนะมีเยอะนะมีเป็นคล้ายๆเป็นชื่อพึกๆอย่างเงี้ยราชพึกกะลาปะพึกคูนเรนโบว์อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ผู้ไม่ต้องกลายเป็นลิงติดตังเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดเรื่องลิงติดตังมันจะตรงข้ามนะคะถ้าไม่ปฏิบัติอย่างนี้มันจะเป็นลิงติดตังเวลาตั้งชื่อก็พยายามให้มันย้อนแย้งไว้เป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายนี้ตรงกันข้ามจากข้อที่ว่าลิงติดตังซึ่งเป็นอุปมาของภิกษุที่ลุ่มหลงในกามคุณ5โอ้แม่ขยายความเลยแสดงว่าพวกลิงติดตังตามชื่อน่ะคืออุปมาเหมือนกับเนี่ยค่ะนักบวชนะคะที่ลุ่มหลงในกามคุณ5ดูได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจงปฏิบัติผู้ที่ไม่ต้องกลายเป็นลิงติดตังติดตังเขียนงี้ก็ติดนี่แหละติดนี่นี่แหละตังก็ตังนี่แหละลิงติดตังนะคะบาลีพระพุทธศาสนาว่าด้วยการหมดพิษสงทางใจหน้า413นะคะภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไปขอให้เที่ยวด้วยนะพี่ติ๋งชอบเลยเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนเถิดของพระบรมครูพระพุทธเจ้าเมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนอยู่มารจะไม่ได้ช่องทางจะไม่ถูกมารป้นมารจะไม่ได้โอกาสทำตามอำเภอใจของมันได้เลยมารมีใครบ้างมีราคะมีโทสะมีโมหะเนี่ยอันนี้ฝึกเวลาอ่านแปลว่าอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่ามารคือใครเหรอคะองคุลิมารเหรอหรืออะไรโจรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่คือราคะโทสะโมหะอุปกิเลส16จาก3ราคะโทสะโมหะก็ขยายไปเป็นอุปกิเลส16เช่นริษยาพยาบาทถือตัวอวดดีเย่อหยิ่งจองหองโลภ
ย่างเงี้ยฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ภิกษุทั้งหลายที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนสำหรับภิกษุนั้นเป็นอย่างไรเล่าที่เป็นวิสัยเช่นนั้นได้แก่สติปัฏฐาน4ยกเรื่องนี้ได้แก่นะ1ในหลายๆในฮะก็โพธิปักขิยธรรมนะค่ะได้แก่สติปัฏฐาน4เป็นตัวที่1เลยเจ้าค่ะสติปัฏฐาน4อะไรบ้างเล่า4คือนะคะ4คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสนี่วิริยะมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่สัมปชัญญะมีสติสติคือความรู้ตัวความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่เป็นสัมปชัญญะนะคะพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสคือเนี่ยอภิชฌาก็คือเนี่ยรู้สึกพอใจไม่พอใจอย่างเงี้ยค่ะอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้คือถอนความพอใจและความไม่พอใจเสียได้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้ด้วยการพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเห็นยังไงกายในกายกายในกายเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นจากอนามปานสติคือเห็นกายลมปรุงแต่งกายเนื้อเราก็ดูเห็นการปฏิบัติกายลมเห็นลมหายใจเห็นลมหายใจเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบเห็นกายในกายเห็นกายไม่เที่ยงเห็นกายไม่เที่ยงคือกายเนี่ยมันประกอบไปด้วยเนี่ยค่ะดินน้ำลมไฟเนี่ยแหละมันไม่เที่ยงเมื่อกายไม่เที่ยงมันก็จะเห็นเวทนาไม่เที่ยงด้วยเห็นกายในกายเห็นกายไม่เที่ยงเข้าใจคำว่าเห็นกายไม่เที่ยงมั้ยพอเวทนานุปัสสนาภาวนาคือเห็นเวทนาไม่เที่ยงเห็นความรู้สึกไม่เที่ยงลองดูเธอย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้เหมือนกันเลยแต่อันนี้ในหมวดของเวทนาเจ้าค่ะเวทนาคือความรู้สึกไม่เที่ยงชอบไม่เที่ยงสุขเวทนาไม่เที่ยงทุกขเวทนาไม่เที่ยงอทุกขมสุขเวทนาไม่เที่ยงให้นึกถึงปฏิจจสมุปบาทเลยเจ้าค่ะเห็นตาดูเราต้องรู้ความรู้สึกพอความรู้สึกพอตามองเห็นเนี่ยมันจะไปที่ความรู้สึกเห็นความรู้สึกไม่เที่ยงเนี่ยรู้ลมหายใจเฝ้าดูเวทนาพอเห็นเวทนาไม่เที่ยงจะเอ๋บายบายเร็วๆเนี่ยมันจะเข้าสู่กระแสเธอย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้จะสังเกตพุทธเจ้าจะเริ่มต้นและลงท้ายมันจะเหมือนกันหมดนั้นพอเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะคะให้ถอนความพอใจพิจารณาเห็นจิตคือเห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นในจิตเที่ยงไหมไม่เที่ยงคืออะไรตุ๊กค่ะสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นเช่นสมมติว่าพี่ติ่งตัดกุหลาบเจ้าค่ะแล้วกุหลาบเนี่ยมันไม่เป็นดังใจตัดที่บ้านกับตัดที่นี่ต่างกันตัดที่บ้านเนี่ยมันจะพอมันเหมือนทำไมเมธไม่ทำเนี่ยตัดเหมือนกันนะตัดกุหลาบนะแต่ตัดใจไม่ได้จิตมันขุ่นมัวเพราะมันมีอำนาจของความเป็นฉันฉันสั่งเธอฉันขอร้องเธอมาแล้วแค่นี้ทำไม่ได้ไม่เห็นจะมีอะไรยากเลยเดี๋ยวฉันทำเองก็ได้เห็นไหมมันจะเวียงสภาพวัฒนธรรมอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนความทุรนทุรายที่เราต้องยืนดูรู้ปล่อยไม่ใช่ลงไปทุรนทุรายกันมาจิตตามดูจิตรู้จิตอยู่เป็นประจำต้องเห็นจิตบริสุทธิ์เห็นจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตต้องเป็นสัมมาสมาธิเลยเนี่ยสัมมาสมาธิคือตัดกุหลาบด้วยจิตที่มีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานคือพอรู้สึกปั๊บก็ปล่อยเลยต้องปล่อยเลยค่ะแต่มันรู้สึกได้ถูกไหมเจ้าค่ะมันรู้สึกได้แต่ให้สั้นที่สุดเจ้าค่ะเหมือนอย่างนี้เลยค่ะถ้าตาดูเหมือนแค่สั้นแค่กระพริบตาถ้าหูได้ยินแค่ดีดนิ้วจมูกดมกลิ่นเหมือนน้ำกลิ้งอยู่บนใบบัวไม่ซึมซับ
ลิ้นลิ้มรสก็เหมือนน้ำหยดจากปลายลิ้นอร่อยก็รู้แต่มันถอนโทมนัสอภิชาและโทมนัสได้ด้วยอะไรด้วยสติสัมปชัญญะและความเพียร มีวิริยะมีสติมีวิริยะมีความรู้ตัวทุกพร้อมคือสัมปชัญญะและสติถอนความ อย่างนี้เลยถ้าเป็นทางกายก็แค่คู่แขนสั้นแค่คู่แขนเราก็จะไม่เสียเวลากับตาหูจมูกลิ้นกายและมีอารมณ์มากระทบใจก็เห็นสภาวะนั้นเกิดดับฉับพลันนี่ไงจิตอืมเจ้าค่ะนี่เข้าใจเนาะเข้าใจเจ้าค่ะทีนี้ข้อที่4คือเห็นธรรมค่ะย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสเนี่ยจำไว้3ประโยคเนี่ยเป็นเครื่องมือมีวิริยะมีความเพียรเผากิเลสมีสติมีสัมปชัญญะแต่อันนี้ท่านเรียงว่ามีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอันนี้พึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐาน4เหล่านี้แหลเป็นที่ที่ควรเที่ยวไปให้ทำงานอย่างเงี้ยเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมไม่เที่ยงซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนสำหรับภิกษุนั่นเองแหละสาธุพวกนี้อยู่เหนือการศึกนะฮะโอ้นิตศึกพอดีพอเราพวกเราเองก็อยากจะบอกว่าที่จริงอานาปานสติก็มี4หมวดกายานุปัสสนาภาวนาเวทนานุปัสสนาภาวนาจิตตานุปัสสนาภาวนาแล้วก็ธัมมานุปัสสนาภาวนาสติปัฏฐานก็4หมวดเหมือนกันเลยคือเรื่องที่แบบเป็นไม้ที่ปลายกับต้นกับปลายอันเดียวกันแต่เวลาที่เราได้ยินคำสอนก็บอกว่าถ้าเราเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยมันก็ได้ทั้งหมดมันก็ได้อานาปานสติด้วยหรือถ้าเจริญอานาปานสติแบบต่อเนื่องอย่างนี้ก็ได้สติปัฏฐาน4ด้วยค่ะก็เป็นเรื่องที่เราจะเริ่มต้นตรงไหนก็ได้ค่ะให้ไปถึงโพชฌงค์7แล้วก็มันก็ต้องมีเนี่ยอิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5คือสัมมาประธาน4เนี่ยค่ะเรื่องนี้มันก็คือมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติมีสติเฉยๆไม่ได้นะต้องถอนนะถอนความพอใจและความไม่พอใจนะถอนอภิชฌาและโทมนัสอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจโหนั่งชิลมากเลยที่จริงเนี่ยอยู่กลางแดดจะแหวนะคะเนี่ยเขากางร่มให้นะคะอินนี่ชิลมากเลยมันเย็นอะลมมันเย็นค่ะคุณช่อมาแล้วคุณปุ้มมาแล้วพี่นิดมาแล้วโอ้โหดีใจจังเลยแล้วก็คุณธเนศก็มามีชื่อคุณปรารถนาด้วยเจ้าค่ะคุณปรารถนาคุณปรารถนาแต่อันนี้ไม่ใช่ติ่งเจ้าค่ะไม่ใช่ติ่งแต่มีอีกปรารถนาหนึ่งคุณเคซีก็มาแล้วค่ะก็บอกว่าคุณแม่อธิบายได้ชัดเจนเข้าใจมากๆเจ้าค่ะคือพยายามคุณแม่ว่าคุณแม่นึกถึงพรรษาแรกๆของการปฏิบัติคุณแม่ก็อ่านไม่รู้เรื่องนะมันอ่านไม่รู้เรื่องแล้วก็เวลาคนมาสอนน่ะถ้าเราตั้งคำถามแล้วท่านอาจจะไม่ได้รู้ว่าจริตเราประมาณไหนเงี้ยมันก็โอ้โหยากอ่ะยากสำหรับคนเริ่มต้นแต่ถ้าเราพอโอ้ไอ้นี่จริตเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างให้ใกล้ๆมันหน่อยมันจะได้ถอดใช่ไหมคะอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นมีศรัทธาจริตพวกนี้นะก็อาจจะแบบมุ่งมั่นแบบอาการประมาณปิดตัวเองไปเลย7วัน7เดือน7ปีเราก็ชอบกันมากสิเพราะมันไม่ต้องทำอะไรนี่มันก็ไม่พูดไงแต่ไอ้ตามดูจิตตามไงอ่ะตามไม่รู้อ่ะมันสงสัยมันพูดกับตัวเองคุณแม่เนี่ยเคยปิดวาจาแล้วอยู่ออกมาเมื่อเดิมหลวงพ่อก็ถามว่าไปปิดอะไรเนี่ยปิดประตูห้องอ่ะต้องมีคนสอดมาดูเคร่งมากพรรษาที่หนึ่งปิดกุฏิเลยให้แค่สอดจริงเหรอเจ้าค่ะมาเหมือนเดิมมันได้แต่เรียนแบบมันเรียนแบบมันไม่ได้การเรียนรู้ที่สละทิ้งสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นอินเยอะนะแล้วเราก็จะมาคุยกันตามวัดทั้งหลายคนเข้าไปปฏิบัติเป็นอีเวนต์ไปปฏิบัติ10วันบ้างปีนึงไปปฏิบัติ10วันสัก1ครั้งหรือ10ครั้งหรืออะไรก็ว่าไปก็จะบอกว่าโอ้มันดีมากเลยเพราะว่ามันไม่ได้พูดมันก็ยืนเดินนั่งแต่ว่า
ฟุ้งอยู่ในนี้ไม่มีอะไรมากระทบไงคือมันก็เลยคิดว่ามันเบามันเบาจริงๆนะคะมันเบามันมีปิติมันเหมือนเราไม่มีปิติมันอิ่มเอิบแต่มันเป็นการปรุงแต่งของคนที่จัดท่านั่งอ่ะมันเป็นการปรุงแต่งของนักปฏิบัติที่คิดว่าตัวเองต้องทำอย่างนี้เท่านั้นอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะอันนี้คุณแม่ก็เคยเป็นไงเอ๊ะคุณแม่เจ้าค่ะสงสัยนิดนึงเจ้าค่ะสมมติว่าแม่ชีใหม่ๆมาเนี่ยเจ้าค่ะถ้าเราอยากจะให้เขาอยู่กับตัวเองสักนิดนึงเราจะบอกให้ว่าวันนี้ให้ปิดวาจาสักวันนึงอย่างนี้ดีไหมเจ้าคะคือปิดวาจาเนี่ยปิดได้ทุกวันโดยเฉพาะจะพูดอะไรเร็วๆอ่ะจะพูดอะไรฟุ้งซ่านน่ะปิดซะดีกว่าไหมเจ้าค่ะปิดได้ทุกวันทีนี้ถ้าเผื่อว่าbeginner คนเริ่มต้นใหม่จะลองดูก็ได้แต่อย่าคิดว่าเขาปิดวาจาแล้วเขาจะไม่ฟุ้งนะเขาต้องมีบทเรียนที่เขาจะรู้ทันความฟุ้งก่อนไม่งั้นเขาจะไม่รู้ว่าเขาฟุ้งก็ปิดวาจาแล้วมันก็ดูเหมือนเรียบร้อยดีกันในอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นกันเยอะนะคุณแม่ก็เคยเป็นมาแล้วไงปิดวาจาไปเลยพรรษานี้ไม่พูดเลยดูดีมากเลยแต่ว่ามันไม่ได้เข้าใจการเดินทางเพราะฉันยิ่งใหม่พอสั่งปิดวาจาเนี่ยฟุ้งระเบิดถ้าเคยสอนคนมาแล้วจะรู้เจ้าค่ะอ้าวแล้วเราจะอวดดีว่าเราทำได้เราปิดวาจาได้แต่เราไม่เห็นสภาวะธรรมเกิดดับเลยเพราะเราจะฟุ้งเราจะพูดกันรอบไปคนเดียวเราจะอิ่มเอิบเหมือนบางทีเราบอกว่าเออเธอเวลาที่เธอทำต้นไม้เนี่ยเธอคิดอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นอัตตาของเธออีกอย่างนึงก็ได้นะยิ่งถ้าฟังคุณแม่ไม่รู้เรื่องนี่นะอาจจะเสียใจไปเลยแต่ถ้าฟังคุณแม่รู้เรื่องก็บอกอย่าปรุงแต่งการปิดวาจาคือการปิดทวารแห่งการปรุงแต่งแต่ถ้าปิดวาจาแล้วไม่ปิดการปรุงแต่งและอวิชชาเป็นเหตุแห่งการปรุงแต่งเพี้ยนอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นจะทำอะไรเพี้ยนๆพยายามทำลายกระแพงมาให้หมดแล้วว่าเอาให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยไปปิดถ้าเผื่อปิดเลยมันไม่ได้มีใครฟังมันพูดเลยมันจะกระอักตายนะพี่ติ๋มระเบิดการปล่อยให้เขาพูดแล้วเราฟังเขาเป็นโดยเฉพาะคนที่ฟังแล้วไม่ต่อเรื่องไม่ผิดพลาดสำคัญมากเลยนั่นการฟังจึงเป็นการบรรลุธรรมเจ้าค่ะจะดูว่าที่บ้านมีคำถามหรือเปล่าคำถามนี้เข้าใจไหมเนี่ยคุณแม่เข้าใจเลยนะที่ทำตามๆกันแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยขอโทษนะคุณจะเสียเวลาอีกหลายชาติเพราะคุณไม่กล้ารับคมต้องอย่างนี้เลยให้ยืนชี้หน้าด่าหลวงพ่อไงจ๊ะคุณแม่ก็ถกผ้าทันทีหลวงพ่อเจ้าขามันเป็นใครคะแล้วมันนักสู้อยู่แล้วหลวงพ่อยืนเฉยมากเลยไม่ได้สนใจมันเลยด่าผิดนี่ไอ้นี่ปฏิบัติจริงอันเนี้ยเขาปฏิบัติจริงไอ้ของเราต้องถูกผิดใครเมื่อไหร่ยังไงฉันไปทำอะไรเธอไว้อีเนี้ยฟุ้งซ่านมันพูดเถอะให้มันพูดมาแล้วมันพูดมาเลยมันจะไม่บรรลุใน7วันหรอกแต่มันอาจจะสงบใน7วันมันพูดกับคนที่ควรฟังดีกว่ามันไปพูดอะไรกับไม้รู้งมงายไปเลยเดี๋ยวก็ไปขูดต้นตะเคียนไปจุดใบอะไรก็ไม่รู้มีท่านหนึ่งมาปฏิบัติแล้วบอกว่าจริงเลยค่ะพอปฏิบัติเสร็จกลับบ้านมาเจอลูกเจอสามีทำอะไรไม่ถูกใจหลุดเลยค่ะนี่แหละมันต้องออกมากระทบแล้วรู้ทันไหวใจต้องตื่นอยู่ไม่ใช่กระทบไม่ได้กระทบรู้ทันกระเทือนแล้วไม่กระแทกโอ้พวกเราเนี่ยง่ายจะตายให้ปิดวาจาต่างคนต่างไปหางานของตัวเองทำที่ตรงไหนเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นเหมือนฉันก็มีอาณาจักรของฉันที่จะปลอดภัยแต่พอออกไปกินข้าวด้วยกันเอาแค่ยืนรอการตักอาหารก็กระทบแล้วเมื่อไหร่จะให้พรสักทีก็กระทบแล้วทำไมมันเยอะพูดมากก็กระทบแล้วเพราะฉะนั้นให้มันเป็นแค่ชั่วโมงฝึกอยู่เดียวมีกายวิเวกและมีจิตวิเวกให้ได้ตอนช่วงกินอาหารและสรุปก่อนศึกเนี่ยต้องอุปเทววิเวกอุปเทววิเวกคืออะไรไม่มีชั้นให้ได้เพราะฉะนั้นมาถึงปุ๊บจะหยุดเลยจะหยุดวิเวกเลยเพื่อจะปิดวาจาเลยไม่เวิร์กหรอกเพราะอะไรเพราะปลายมันไม่ได้มันได้ต้นสบายกูเหนื่อยมามากแล้วกูไม่อยากพูดกับใครแล้ว ได้เนี่ยได้เลยไปเลยบอกมาเลยกูเหนื่อยมามากแล้วกูไม่อยากพูดกับใครกลับมาแล้วมีคนฟังกูได้สักคนหนึ่ง
แล้วคอยรู้วิธีการคอยไกด์เราแล้วจากนั้นวันสุดท้ายเอาก็ได้วันสุดท้ายถ้าอยากอ่ะนุนิดอยากจะวิเวกเขาก็จะวิเวกได้เขาจะปิดวาจาแล้วตกตะกอนเพราะเขารู้ละเขามีปัญญาละเขารู้ว่าตัดกุหลาบกับตัดใจมันตัดใจมันยากเพราะอะไรตัดกุหลาบมันง่ายเพราะอะไรเดี๋ยวเขาก็ต้องไปวันสุดท้ายนั่นแหละค่ะปิดวาจาน่าจะดีก็วันแรกปิดวาจาวันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวเขาปิดวาจาก็ได้จะยอมเปล่าล่ะทดลองมีคำถามค่ะว่าคุณแม่หนูคิดถึงแม่มากเลยค่ะหนูนอนโรงพยาบาลหลายคืนอาการคือจะคลอดก่อนกำหนดขอนอนโรงพยาบาลคิดถึงแต่คำสอนของคุณแม่ทำให้หนูอาการดีขึ้นเจ้าจิตประพัฒน์สอนแม่เนี่ยท้องเนี่ยคุณจันจิราค่ะคงเป็นกลุ่มจิตประพัฒน์สอนก็เล่นเกมลมหายใจไปเลยเบ่งมาลมหายใจของแม่ที่มีสติเบ่งลูกออกมาด้วยลมหายใจแห่งสติกลัวเนี่ยมาจากการปรุงแต่งเราปลอดภัยอยู่แล้วเราอยู่กับมือหมอเราอยู่กับคนที่รักเรานะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งลมหายใจฝึกซ้อมแล้วนี่ลมอานาปานสติที่เบ่งอ่ะเวลาคลอดลูกเนี่ยนะคะทีมเวิร์คเขาก็ได้สอนแล้วลองกลับไปดูคลิปเก่าๆอ๋อแต่ตอนนี้อยู่ในห้องคลอดแล้วก็นึกถึงแม่แหละอยู่โรงพยาบาลค่ะยังเขามีอาการจะคลอดก่อนกำหนดก็เลยเข้าโรงพยาบาลไม่เป็นไรเด็กคลอดก่อนกำหนดแข็งแรงเยอะแยะเลยลูกมันเป็นไปตามสภาวะหรือร่างกายของเด็กคนนั้นที่เขาพร้อมจะออกมาก่อนถ้าหมอบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลปลอดภัยลูกปลอดภัยแล้วคุณยายให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวที่เสถียรหนึ่งในโครงการจิตประพัฒน์สอนหนูใส่เข้าไปในอินบ็อกซ์เดี๋ยวเขาจะตามประทีปให้เลยร้านยายปลอดภัยอยู่แล้ววันนี้คนตามตั้ง250คนไม่ตกเจ้าค่ะค่ะก็อยากกลับไปพูดถึงเรื่องการปิดวาจาเจ้าค่ะคือเมื่อใดที่เรารู้สึกได้ว่าสิ่งนี้เราควรไม่พูดเธอก็ปิดวาจาเลยเรื่องของคนอื่นจะไปแบบยุโยงหรือปรารถนาดีแต่ปัญญาน้อยพูดไปแล้วเขาเสียใจปิดวาจาเลยต้องปิดวาจาไม่พูดให้ใครต้องเดือดร้อนไม่พูดให้ตัวเองก็เดือดร้อนอันนี้คุณแม่เห็นด้วยเรื่องปิดวาจาแต่ถ้าจะปิดวาจาแบบอาการไปเข้าคอร์สแล้วปิดวาจาเลยเนี่ยขอเตือนว่าต้องฝึกให้ได้ทั้งในรูปแบบเข้าคอร์สปิดวาจาแล้วออกมาแล้วมีจิตสำนึกในการปิดวาจาเมื่ออยู่ทางโลกว่าสิ่งใดควรไม่ควรจากประสบการณ์ที่เคยจริงจังมากกับเรื่องปิดวาจาแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิเวลาที่เราอยู่เนี่ย3วันแรกเนี่ยมันจะค่อยสู้กับตัวเองต่อไปมันจะคล้อยตามมันจะดูเหมือนกับว่าเออเราทำได้แต่เสร็จแล้วมันจะหวนกลับมาดื้อดึงเราต้องรู้จักมันทั้งหมดบางทีเราก็เบื่อบางทีเราก็อยากเราก็คิดว่าเราเก่งแล้วเราก็มันเป็นความปรุงแต่งหมดเลยถูกนั้นถ้าเราจะเจริญอานาปานสติกับสติปัฏฐาน4เนี่ยเอาทั้งตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบและมีอารมณ์มากระทบใจฝึกเจริญสติรู้ทันไหวใจตื่นแล้วพิจารณาว่าควรปิดวาจาเวลาไหนและควรต้องสื่อสารเวลาไหนให้มันเป็นศีลเปลี่ยนร้ายกายดีอันนี้เอาปฏิจจสมุปบาทเข้ามาบวกเลยไม่ใช่แค่เทคนิคเอาความเป็นจริงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นในธรรมชาติเลยแล้วเวลาที่เราเห็นอย่างเงี้ยเราจะอยู่ในสังคมได้อย่างสมาร์ทเพราะว่าเราจะไม่เชื่อเฉือนเราจะไม่เสียอกเสียใจไม่ตีอกแล้วให้เพราะวาจามันจะพูดกับต่อเมื่อมันปรุงแต่งโอ้ยหวังดีนะพี่ติงหวังดีแต่ว่าเขาไม่ควรทำกับพี่ติงอย่างนั้นเลยนะพี่ติงก็หน่อยไปเลยถ้าพี่ติงไม่แข็งแรงพอจริงไหมไอ้อย่างเงี้ยต้องปิดวาจาแม่เอาชีวิตจริงมาเล่าคุณแม่จริงเข้าค่ะจริงจริงคือการปิดวาจาอันนี้ทำได้ยากนะเจ้าคะเพราะว่าคนอยากจะพูดอ่ะแต่จริงๆก็พูดไปแล้วคนนั้นเขาอาจจะเสียใจแต่แผนของการทำงานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแบบลิงติดตังติดตังเนี่ยนะคะคือการให้ไปอยู่เดียวเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่สื่อสารสมมุติว่าถ้ามีเหตุจำเป็นได้ยิน
ยสะที่แบบฟุ้งเฟ้อมากเที่ยวมากที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่วุ่นวายหนอพระองค์เป่งเสียงเป็นพระสุรเสียงที่แบบดีดขึ้นเลยอันนี้ถ้าหมดปิดวาจาก็ตายเลยสิก็คนก็วุ่นวายต่อไปเมื่อท่านจึงเป่งวาจาและรับสั่งว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอวาจาคำเดียวเห็นไหมพูดประโยคเดียวแต่คมเจอคนมีปัญญาพูดน้อยเนี่ยที่นี่ไม่วุ่นวายหนอยสะหันเข้าไปฟังเลยเป็นเสียงที่พูดประโยคเดียวคนที่ควรปิดวาจามากคือพวกพูดเพ้อเจ้อพูดตามดูตามรู้เรื่องดาราเรื่องเนี่ยแค่ใครโอ้มาคืนนี้พอมันตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำเปิดอะไรทำไมมันเป็นข่าวได้ขนาดนี้แค่ใครสองคนใครจะเป็นคนหนึ่งใครจะเป็นคนสองพวกนี้ต้องปิดวาจาโลกสองใบโลกสามใบใช่ไหมเจ้าคะเรื่องนิดเดียวไม่มีอะไรเลยเรื่องของคนอื่นอย่างเงี้ยต้องปิดวาจาเยอะๆสื่อบ้านเราใช้อะไรที่แบบแล้วคนดูก็ชอบดูคนชอบดูคนที่ไม่ปิดวาจาคนที่เนี่ยงเสียโพธิสัตว์ไม่ฟังคำว่าปิดวาจาในที่นี้มีตั้งหลายมิตินะพูดมากเสียมากพูดน้อยเสียน้อยไม่พูดไม่เสียนิ่งเสียโพธิสัตว์เราอยู่กับคนจำนวนมากเนี่ยเราไม่ต้องปิดวาจาแต่เรานิ่งเสียฟังแล้วเรารู้สึกแล้วเราเห็นความรู้สึกเกิดดับฉับพลันเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ยเป็นโพธิสัตว์ได้ซ้ำไปอย่างเงี้ยพออย่าไปเอารูปแบบเป็นตัวตั้งอย่าแข่งกันด้วยรูปแบบจงมองว่าแข่งกับตัวเองแล้ววิธีไหนก็ได้ที่เราบางคนเนี่ยไม่คมพอที่จะเผชิญกับโลกอาจจะต้องไปปิดวาจานะทีละ10วันเนี่ยไปนิ่งๆก็ได้นะแต่ว่าพอได้กลับมาแล้วเนี่ยอย่าถอยมีคำถามเจ้าค่ะเขาบอกว่าถ้าคนวัยทำงานต้องทำงานแล้วเหนื่อยจิตใจกุศโลบายไหนจะทำให้เขามาภาวนาเพราะเขาเข้าใจว่าการทำงานกับการภาวนาเนี่ยมันแยกกันอันนี้ก็เข้าใจผิดแล้วภาวนากับการทำงานภาวนากับการดูภาวนากับการฟังภาวนากับการกินภาวนากับการกระทบภาวนากับการแต่งเนื้อแต่งตัว คือถ้าเราใช้หลักการของอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเนี่ยตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงและใจกระทบกับธรรมารมณ์เนี่ยเราจะเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเนี่ยเราภาวนาตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องเป็นกระแสเป็นวินัยของชีวิตเพราะนั้นคนที่เขาไม่คิดจะภาวนาแล้วเราจะให้เขาไปภาวนาในรูปแบบเขาก็ต่อต้านสิเราสอนการภาวนาให้มันเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วจนเข้าไปเรื่อยๆแล้วเขาอยากจะไปปีกวิเวกอยู่มีกายวิเวกก็ได้แต่ถ้าเราบอกโอ้มันดีนะมาเถอะถ้าเขาต่อต้านเขาอาจจะไม่มาเลยตลอดชีวิตเพราะนั้นเราต้องรู้จักเขาก่อนเราจะแนะนำเขายังไงอย่างเวลาคนที่มาอานาปานสติที่เสถียรเราจะบอกเลยว่าที่เราไม่มานั่งหลับตาเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะเราใช้การฟังให้เกิดความเข้าใจในปฏิจจสมุปบาทอุปกิเลส16อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7พออธิบายอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะไปอย่างนั้นเนี่ยมันง่ายอยู่แล้วคือทำของยากให้ง่ายดีกว่าหลับตาไปเรื่อยๆแล้วก็ยังแสดงความหลงอารมณ์อยู่เรื่อยๆอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะฉันจะดูว่าใครปฏิบัติก้าวหน้าหรือไม่ดูว่าใครรู้จักอารมณ์ใครรู้ก็ไม่หลงใครหลงก็ยังไม่ผ่านเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติกุศโลบายก็คือให้มาที่เสถียรก่อนนะเจ้าค่ะมาทำความเข้าใจก่อนหรือเปิดคือเสถียรสอนง่ายไม่ใช่เราเก่งนะคะแต่เราได้ผ่านประสบการณ์ของการสอนมามากแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนที่มาหาเราเนี่ยเป็นคนที่มีการศึกษาพวกนี้ก็จะตั้งคำถาม ไม่ใช่เอาทำไปก็ทำไปเอาเขาเดิน3ก้าวก็3ก้าวหมุนตัว3หน3ลมหายใจอีนี่มันเป็นรูปแบบที่มันคุณแม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะคือถ้าเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเราจะรู้ว่าโอ้โหท่านฟรีมากเลยอ่ะเจ้าค่ะท่านคงไม่มาทำคอร์สวิปัสสนานะคงไม่เจ้าค่ะแต่คนที่เขามาทำคอร์สเปิดสนาเขาอาจจะช่วยคนกลุ่มที่ต้องการ
ความสงบจากการทำการงานข้างนอกหรือมันก็เป็นการพักลึกๆคือการไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับคนเลยมันก็พักลึกนะแต่ว่าจิตมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคนที่ไปนั่นแหละเขาเปิดไหมรู้จักการฝึกอย่างไม่ประมาทยังไงสมมติถ้าพี่ติ่งเนี่ยไปปี๊ดอยู่กลางตลาดวันหนึ่งเนี่ยเอากลางเซ็นทรัลดีกว่าค่ะไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ใช่ไหมไม่ได้กี้ไม่ได้พอจะกี้ขึ้นมาโอ้คุณแม่เจ้าขาคุณแม่เจ้าขามันคงจะแบบตอนเนี้ยเดี๋ยวขอกลับไปวิเวกก่อนได้ไหมอย่างเงี้ยก็เดินออกจากตรงนั้นอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าอย่าไปกรี๊ดอยู่เลยเพราะว่าเราไม่ใช่ลิงติดตังหายใจเราจะไม่ไปที่อโคจรเราจะไม่ไปในอยู่ในที่ที่เรามีความไม่ปลอดภัยแต่ถ้าเผื่อว่าเราแข็งแรงดีแล้วเราก็จะใช้ความแข็งแรงเนี้ยแหละพาเราไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องการเข้าคอร์สปฏิบัติหรือการเจริญอานาปานสติหรือสติปัฏฐาน4หรือโพธิปักขิยธรรมเนี่ยมันต้องในทุกที่ในสิ่งที่เราต้องเข้าไปอยู่ตรงนั้นตามบทบาทและหน้าที่โดยสมมุติของเราแต่อย่างประพฤติโพธิปักขิยธรรมอยู่ยังมีมรรคภาวนาอยู่ถ้าอย่างเงี้ยใช่ทำตามกันแล้วไม่รู้เรื่องออกมาแล้วเราก็พึ่งตัวเองไม่ได้เราต้องคอยไปพึ่งครูบาอาจารย์อยู่อย่างนี้มันก็เป็นเด็กหัดใหม่อยู่เรื่อยไงแต่เราต้องพึ่งตัวเราเองแต่เรามีครูบาอาจารย์นะคุณแม่ก็มีครูบาอาจารย์นะแต่ว่าเราก็รู้ว่าเราจะปฏิบัติยังไงที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีตัวเองเป็นเหมือนดังประทีปแห่งปัญญาอันเนี้ยคือการปฏิบัติอย่างเงี้ยโหแล้วถ้าเราสอนกันโดยผ่านไอ้เครื่องมือที่คนรุ่นใหม่มันก็ไปวัดไม่ได้มันก็ไม่อยากมาใส่เสื้อผ้า3ชิ้นอย่างเราหรืออะไรโอ้ยมันจะสนุกสนานเบิกบานเลยนะคุณแม่ว่าแต่เราบังคับเขาไม่ได้นะเขามีปัญญาจับประเด็นแต่ก็จะมีคนหลงที่คิดว่าตัวเองมีปัญญาจับเช่นเห็นยกตัวเองขึ้นมาเป็น spiritual reader แล้วก็พยายามคือไปฟัง spiritual reader ปลอมๆพูดแล้วก็สงสารคนฟังคนตามมากเหมือนกันบางทีเราก็เห็นใจว่าโอ้ขอให้เขาตื่นขึ้นเถอะตัวนับผู้นำควรตื่นก่อนแต่จริงๆอย่างที่คุณแม่เคยสอนแล้วก็พูดว่าคนยังไม่เห็นทุกเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้หรอกเจ้าค่ะเห็นทุกแล้วมันจะอยากมันยังไม่เฉียดตายใช่เจ้าค่ะเฉียดเมื่อไหร่แล้วก็รู้เร็วใช่ค่ะเปิดได้อันนี้มีคนหนึ่งค่ะอันนี้คิดว่าเขาบอกว่าพยายามฝึกตามที่คุณแม่สอนอยู่ทุกวันเจ้าค่ะแต่รู้สึกว่ายังมีกิเลสซ้อนกิเลสอยู่เจ้าค่ะคือทำแล้วรู้สึกว่าเราคิดอย่างนี้แล้วไม่ดีเลยอยากได้อย่างงดคือรู้สึกตามที่เขาพูดเนี่ยติ๋งก็เคยรู้สึกนะเจ้าคะว่าทำไปแล้วยังรู้สึกกิเลสซ้อนกิเลส อย่างที่คุณแม่บอกแม่อย่างเคยปิติขึ้นมาเนี่ยก็โอ้โหอยากจะไปเดินจงกรมให้มันปิติอย่างนั้นได้อีกไม่ได้สักทีไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันมีการเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันแต่จิตตอนที่ได้ในอดีตมันอาจจะเกลี้ยงเก่ากับปัจจุบันเพราะปัจจุบันมีความอยากได้มันเลยไม่ได้ก็ต้องปล่อยก็ต้องรู้ก็รู้ว่ามันไม่ได้ในเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนไปเจ้าค่ะก็อยากให้กำลังใจการปฏิบัติเนี่ยคือคำว่าตึงหย่อนเนี่ยมันก็สังเกตได้ก็คือสุดโต่งเลยพวกสุดโต่งเราก็ต้องให้การใช้คำว่าการมองเห็นทุกข์จากความสุดโต่งทุกข์จากการปฏิบัติก็มีนะไม่ใช่ทุกข์จากลูกจากผัวจากการงานอันนั้นเป็นทุกข์สามัญทุกข์สามัญแต่ทุกข์จากการสุดโต่งของการปฏิบัติเนี่ยโอ้โหอินเดียนี่เก่งมากนั่งอยู่บนตะปูขุดลงไปแค่จมูกลอยน้ำแค่จมูกออกมาเหมือนหมาที่จะจมน้ำแล้วมันลอยน้ำโผล่ขึ้นมาแล้วก็หายใจทางผิวนะพระเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่ต้องสายกลางต้องมีปัญญาการปฏิบัติทิ้งปัญญาไม่ได้เลยต้องมีปัญญาเมื่อมีปัญญามันก็จะเป็นอะไรมันจะเป็นสารถีไงมันพาเราไม่หลงเจ้าค่ะไม่ไปตามความอยากมีคนบอกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะมีลูกๆกำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น
ระทบกันเกือบทุกวันและทุกอย่างต้องทำคำเข้าใจให้มากๆด้วยความรักห่วงลูกๆทำให้แม่มีทุกข์คือเขาบอกว่าเนี่ยกระทบกันทุกวันเลยแต่เขาก็ห่วงเขาก็ต้องพูดแล้วมันก็ทำให้เขามีทุกข์คือจริงๆแม่ต้องมีศิลปะในการพูดคือลูกทะเลาะกันแม่ห้ามเนี่ยเจ็บปวดลูกทะเลาะกันถ้าแม่บอกว่าหนูอยากจะทะเลาะกันก็ทะเลาะกันไปเถอะแต่แม่เจ็บปวดนะมันจะหยุดหรือไม่หยุดก็เรื่องเป็นสำนึกของมันเราไม่ต้องห้ามเนาะมันกระทบอยู่แล้วแหละเพราะคนมันไม่ได้ปฏิบัตินี่เราเองกลับไปเราก็รู้สึกนั่นก็ของฉันนี่ก็ฉันพอมันมีใช่มันก็มีถูกมีผิดพอมันมีถูกมีผิดมันก็มีใช่มีไม่ใช่ใครพวกใครมันกระทบอยู่แล้วโลกมันเป็นอย่างนั้นโลกมันคือโลกอ่ะมันมีได้ลาภเสริมลาภได้ยศเสริมยศมีสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อมันมีโลกโลกอย่างเงี้ยเราต้องรู้ทันการกระทบมีสติมันจะเปลี่ยนยูนิฟอร์มแล้วก็ต้องมีสติพอมีสติแล้วเราก็จะเห็นเลยว่ามันก็กระทบมีอยู่แต่ว่าทุกข์มันน้อยลงเพราะฉะนั้นเราห้ามเขาไม่ได้หรอกค่ะแต่เราอาจจะบอกเขาว่าเรารู้สึกยังไงถ้าเขาฟังเราถ้าวันนี้เป็นวันเกิดเราแม่ก็อยากจะใช้วันเกิดของแม่บอกกับพวกเธอทุกคนว่าช่วยกรุณารู้ว่าแม่เจ็บปวดทุกครั้งที่เวลาเราเห็นคนที่เรารักทะเลาะ กันพูดสั้นๆถ้าเขาพูดว่าก็แล้วแต่แม่สิมันเรื่องของแม่นี่เราก็เงียบๆไว้ไม่ต้องไปบอกนี่ฉันแม่แกนะไม่ต้องเอาบุญคุณค่ะแล้วบางครั้งแม่เองก็มีอัตตานะเจ้าค่ะว่าฉันเป็นแม่เธอนะเป็นด้วยตัวเองเลยเจ้าค่ะใช่แล้วแม่นะต้องเชื่อสิอย่างเงี้ยครูก็คงจะเชื่อหรอกก็มีคุณเคซีบอกว่าแล้วก็หลายๆคนบอกว่าเข้าใจเรื่องของปิดวาจาในการบวชมากขึ้นเลยเพราะแต่ก่อนอาจจะเข้าใจผิดๆคืออย่างนี้ค่ะเรื่องการบวชเนี่ยคุณแม่ว่าไหนๆเรามาสมมติถ้าเรามาบวช7วันอย่างน้องนิดเนี่ยเขาบวช7วันถ้าวันนี้เป็นวันที่เขาพรุ่งนี้เขาจะลาศึกเนี่ยวันนี้คุณแม่ก็แนะนำให้เขาปิดวาจาเขาจะได้ตกตะกอนทั้งหมดเพราะเขาเป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดพอที่จะจิบคำสอนหรือธรรมะตรงไหนลองมาไขควนกับเขาสักเรื่องหนึ่งอันนี้คือคนฉลาดเนี่ยก็สามารถที่จะสอนตัวเองต่อได้แต่ถ้ามีอาการซึมเศร้ามีอาการฟูมากอันนี้ต้องอยู่กับกัลยาณมิตรที่จะคอยประคองหยิบจับต้องอยู่กับคนที่ฟังเป็นมีท่านหนึ่งก็อาจจะรู้สึกอาจจะซึมเศร้าไหมคะเขาบอกว่าคุณยายเจ้าคะรู้สึกเหมือนโดนคำสาปจะทำอย่างไรดีเจ้าคะก็อันนี้ก็ปรุงแต่งแล้วไม่มีใครสาปเราหรอกลูกถ้าให้คุณยายพูดจริงๆถ้าเราบริสุทธิ์เรามีศีลที่บริสุทธิ์ลูกเช็คง่ายๆถ้าเรามีศีลที่บริสุทธิ์มนต์ดำมันเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่บริสุทธิ์สิอันนี้ยายก็ขอร้องว่าลองไปดูบางทีมนต์ดำไม่ได้มาจากใครมาจากใจของเราดูคนทำงานก็รู้ว่าใจเขาไม่มีความสุขงานเขาก็ออกมาไม่มีความสุข อีกสองคำถามนะเจ้าคะคำถามหนึ่งก็คือว่าอยากฝึกวินัยให้ลูกสาวต้องเริ่มทำอย่างไรโดยที่จะไม่ทำให้ลูกรู้สึกโดนบังคับเจ้าคะก็อย่าบังคับเรื่องแรกคือต้องไม่บังคับทำนำเลยทำเป็นตัวอย่างให้ดูทำให้ดูมีความสุขให้เห็นเย็นให้สัมผัสเลยสามอันเนี่ยทำให้ดูแก้ปัญหาได้อย่างสงบไม่พูดพร่ำทำให้ดูสุขให้เห็นสุขกับการแก้ปัญหาให้ได้เย็นให้สัมผัสปัญหามาเพื่อให้เราคมให้เย็นขอบพระคุณอีกคำถามหนึ่งไว้ตอบพรุ่งนี้ดีกว่าเจ้าค่ะเพราะว่าอาจจะยาวอยากให้อธิบายเรื่องอิทธิบาท4จะยาวไปนะเจ้าค่ะได้ได้คือตอบสั้นๆก่อนก็ได้เจ้าค่ะถามมาแล้วจะพรุ่งนี้ก็จะไปเรื่องอิทธิบาท4เตือนให้ด้วยนะเจ้าค่ะก็ถามว่าอะไรอยากให้คุณแม่อธิบายเรื่องอิทธิบาท4ครับคุณธเนศเจ้าประจำเลยอ๋อค่ะคือคุณธเนศถ้าฟังบ่อยๆฟังย้อนหลังได้เลยแต่เอาสั้นๆกับคุณธเนศตอนนี้คืออิทธิบาท4เนี่ยเป็นเหมือนองค์คุณในการทำของยากให้ง่ายมีฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยมันเป็นกระบวนการของการเป็นนักทดลองคุณต้องมีความรักในสิ่งที่คุณกำลังทำเช่นคุณต้องมีความรักในการเยียวยารักษาโรค
ต้องมีอิทธิบาท4กับมะเร็งเมื่อมีอิทธิบาท4คือมีความรักต่อมันไม่เกลี้ยกล่อมต่อมันไม่เพ้อเจ้อกับมันไม่กลัวมันไม่ฟุ้งซ่านกับมันเนี่ยความเพียรของเราที่จะรู้ผัวมะเร็งเนี่ยมันสามารถเลยวิริยะคือมะเร็งไม่ได้มาให้เราตายแต่ความไม่อยากเป็นมะเร็งต่างหากที่ทำให้เราทุกข์แล้วเราจะตายเพราะจะไม่เราเครียดฉะนั้นพอเรามีฉันทะมีความเพียรในการปลดปล่อยความเพียรความเครียดเพราะว่าคนเป็นมะเร็งโอ้ตอนนี้คนเป็นมะเร็งนะของเราเป็นอันดับหนึ่งในโลก8คนเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8ยืนตัวเนี้ยจะต้องเป็น1คนแล้วเพราะฉะนั้นมันก็น่าเครียดใช่ไหมนั่นฝึกเลยค่ะอิทธิบาท4เนี่ยจะทำให้อายุเรายืนคุณแม่ฝึกอิทธิบาท4นะที่บอกขึ้นพักไม่ทำงานเนี่ยคุณแม่ทำงานด้านในอยู่อิทธิบาท4จะทำให้อายุยืนยังมีคุณภาพเป็นมะเร็งที่มีคุณภาพมีความรักในการที่จะมีความพอใจอ่ะในการที่จะเรียนรู้กับมะเร็งมีความเพียรที่จะศึกษาว่ายังไงมะเร็งถึงจะหายโดยไม่มีความกังวลไม่ใช่อยากหายเช่นคุณแม่ต้องดูว่าความดันเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องไปศึกษาความดันตอนนี้คุณแม่ก็อ่านเรื่องความดันมันมาจากอะไรจากการเป็นมะเร็งและมันจะไม่เป็นอะไรต่อกันนี่คุณแม่ต้องดูฉันทะวิริยะจิตตะยังตั้งใจมั่น ที่จะเติบโตไปพร้อมกับการทำกุศลกับมะเร็งเวลาเรามีฉันทะวิริยะจิตตะจิตมันเริ่มเสถียรละมันบริสุทธิ์ตั้งมาวิมังสาไข้ครวญ อย่างเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็รู้สึกว่าเออถ้ามันใส่ตรงนี้เข้าไปอีกสักอึกหนึ่งและมันจะเกิดภาวะปวดหัวคุณแม่หยุดเลยให้เป็นยาคุณแม่ก็ดูนะฉะนั้นคนที่ส่งยาแบบส่งไปต้องกินอย่างนี้ตามหมอบอกโดยไม่พิจารณาตัวเองนี่ไม่ได้เลยใช้อิทธิบาท4พิจารณาเลยหมอจะบอกอะไรหมอเขาบอกเป็นภาพรวมแต่เราอ่ะมีความเป็นเฉพาะตัวที่เราจะศึกษาว่าถ้าเรากำลังจะเอาน้ำเอาพิษออกเราดันกินอันนี้เข้าไปเราจะตีกันแล้วเราจะปวดเรามีร่างกายเป็นครูแล้วมีอิทธิบาท4เป็นเหมือนเครื่องมืออย่างเงี้ยค่ะอิทธิบาท4กับมะเร็งพอบอกเป็นคุณธเนศเจ้าค่ะสาธุมาแล้วเจ้าค่ะจ้ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ56นาทีแล้วเจ้าค่ะพอดีเลย4นาที57.5 3นาทีสุดท้ายเป๊ะฮะเป๊ะฮะดีเทลเธอเป๊ะมากนะฮะคือจริงๆพี่ติ๋งก็เป็นครูคุณแม่นะคือเขาบอกว่าพี่ติ๋งเนี่ยถ้าเขาไม่เข้าใจหรือเขาไม่อินในเรื่องนั้นจริงๆไม่มีใครทำให้พี่ติ๋งเป็นอย่างที่พวกเราเห็นได้หรอกเพราะพี่ติ๋งมีความเชื่อมั่นสูงพี่ติ๋งมีความศรัทธาต่อสิ่งที่ตัวเองทำสูงเพราะฉะนั้นเมื่อเอาศรัทธาที่ตัวเองกำลังต้องการออกจากทุกข์เนี่ยมามีปัญญาเพราะคุณแม่ถือว่าคุณแม่ก็เป็นเพื่อนเป็นปัญญาที่จะบอกเอ้ยพี่ติ๋งคิดอย่างนี้พี่ติ๋งอาจจะอึดอัดนะลองคิดใหม่อย่างเมื่อวานเนี่ยพี่ติ๋งก็บอกว่าถ้ากุหลาบเนี่ยบอกติ๋งเลยอย่างเงี้ยคุณแม่ก็โหเกรงใจนะเขาประชุมกันต่อว่าเราต้องถือหลักของเราไว้เลยนะว่าเราต้องเกรงใจยิ่งมีคนออฟเฟอร์เราเนี่ยเราต้องเกรงใจพอพี่ติ๋งเข้าไปแล้วคุณแม่เรียกปุ๋มพอพี่ติ๋งบอกปุ๋มก็ต้องฝึกจำถ้าอะไรไม่เคลียร์ให้ถามอย่าไม่เกรงใจพี่ติ๋งก็จะเห็นคุณแม่เป็นอย่างเงี้ยบางทีถามอะไรคุณแม่ก็ไม่ได้ตอบการไม่ตอบคือการตอบเปล่าก็ไม่รู้แต่ไม่ได้ตอบเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการคือเรารู้คือเรารักกันอะเราก็ต้องถนอมน้ำใจของคนที่เรารักเรารู้ว่าตอนนี้พี่ติ๋งมีศรัทธากับคุณแม่มากคุณแม่ยิ่งต้องระวังแล้วคุณแม่จะบอกคนของคุณแม่ทุกคนว่าอย่าพูดแซงในเวลาที่ผู้ใหญ่กำลังอย่างนี้คือคุณแม่ก็จะใช้พี่ติ๋งเนี่ยเป็นครูในการสอนลูกศิษย์คุณแม่ด้วยในคนอื่นๆคือจริงๆการมีโอกาสอย่างเงี้ยมันไม่ได้หาง่ายหรอกคุณแม่รู้จังหวะโอกาสพอเราเดินเข้ามาเนี่ยแล้วเราเห็นเลยว่าเราดีขึ้นเราต้องถนอมสังฆะอย่างนี้ไว้แล้วเราอย่าไปหงุดหงิดกับคนบางคนเพราะว่าใจเรากว้างอ่ะใจเราเปิด
ใครก็ได้มาในรูปแบบไหนพูดมากๆมาเราก็ฟังจนถ้าเขาฟังตัวเองได้เนี่ยแล้วเขามีปัญญาเนี่ยก็จะชูดเข้าเป้าเลยค่ะเราต้องมีความกรุณาแบบนั้นเลยแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าสังฆะที่ให้โอกาสกันขนาดนี้มันคือความปลอดภัยของการอยู่รวมกันอย่าหยุดให้โอกาสเราไม่ได้มาฝึกว่าจะต้องเอาใจใครแต่เราต้องรู้จักใจเราเพื่อเข้าใจใจของคนที่อยู่ข้างหน้าเราฝึกถนอมใจของเราเพื่อจะถนอมใจของคนข้างหน้าเรานี่ไม่ใช่การเอาใจแต่เป็นการให้โอกาสการเดินทางของคนที่มีจริตไม่เหมือนกันมีจริตอย่างแม่กบเนี่ยนะตอนที่คุณแม่เจอแม่กบเนี่ยผมแกสีเขียวสีชมพูสีม่วงแล้วแกกลัวไมโครโฟนมากเพราะฉะนั้นถ้าลีดเดอร์ตอนนำสวดมนต์ไม่เข้าใจยัดเยียดให้แต่นะแกจะรู้สึกว่าแกทำไม่ได้แล้วแกก็เป็นนักเลงแกก็เลยคิดว่าแกมีปมด้อยแล้วแกจะพูดเลยว่าแกมีปมด้อยแกกลัวอย่าส่งเพราะแกทำไม่ได้เหมือนคนอื่นแกไม่ได้หมายความแกเอาตัวเองไปนั่นนะแต่ตัวแกรู้สึกถ้าเรากรุณาเราก็อย่าส่งไมโครโฟนใช่ไหม okay. แต่ถ้าคุณแม่มั่นใจว่าพี่ติ๋งพูดได้3นาทีนี้พี่ติ๋งแสดงธรรมเพราะคุณแม่อยากให้คุณพ่อฟังธรรมจากลูกเลยเพราะนั่นเป็นเวลาเดียวที่คุณพ่อมีปิติอันนั้นคุณแม่ดูบริบททั้งหมดเลยมันทำตามคุณแม่ไม่ได้เพราะคุณแม่อ่านขาดใช่ไหมเจ้าค่ะนี่เพิ่งพูดมากๆเนี่ยแต่คุณแม่บอกให้1นาทีนี่พูดประโยคเดียวแล้วปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดใช่แม่เขาได้หันตามามองเลยนี่คือสิ่งที่คุณแม่บอกว่ามันเรียนแบบไม่ได้และในขณะเดียวกันเนี่ยคุณแม่คิดว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยมีคนไม่เยอะบางเรื่องคุณแม่เห็นไม่ชีเหนื่อยคุณแม่เห็นไม่ชีเหนื่อยนะคะคุณแม่อาจจะบอกแน่นคุณหลาบที่กำลังจะปลูกกันเนี่ยพี่หมอนุ้ยก็ตั้งใจแหละแล้วถ้าเผื่อว่าฤดูฝนเนี่ยเราปลูกไปซะตอนนี้ก็คือมีนาเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยคุณแม่กำลังจะครบ15ปีของการทลากลับบ้านคุณแม่วางแผนไปนู่นแล้วอ่ะตอนเนี้ยคุณแม่ไม่มีคนแม่จะเดี๋ยวให้จอยปักไปนะแนนนะแนนเอาบิ๊กไบค์กับฮาร์เลย์มาด้วย IG อยู่ที่นี่เจ้าค่ะมานอนเหรอมา3ตัวมันชอบกันวิ่งเข้าป่าไปมันก็วิ่งกลับมามันเป็นเพื่อนมากันเจ้าค่ะคุณแม่ตามไม่ทันชื่อบิ๊กไบค์กับฮาร์เลย์เป็นเพื่อนกับ IG เขาชอบกันดีน่ารักก็เป็นสังคมเดี๋ยวจะทำด็อกพาร์คให้เธอขี้เป็นระบบนะฮะจำได้คุณติ่งของดิฉันพอ IG ขี้ลากบอกพี่ติ่งเราจะไปปวดทุกตรงไหนเราจะถูกคนลากนะเดี๋ยวจะเหมือนไปฝรั่งเศสนะไม่หยอดตังค์อ่ะออกมาไม่ได้จะเลยยังจำอยู่เลยมันหูมันเอ็นไลน์เลยเอ็นไลน์อยู่ในห้องน้ำเลยนะทำไมเจ้าคะอีจอยขี้โกงพอคนออกมาปุ๊บยืนขวางไว้เลยพอขวางเสร็จประตูมันก็ปิดไม่ได้ใช่ไหมแล้วบอกคุณแม่เข้าไปเลยค่ะกำลังรอขึ้นไม่อยากเสียสตางค์หยอดตู้ดูไอจอยคุณแม่ก็เข้าไปพี่รู้ไหมพอประตูมันปิดปุ๊บมันวนเลยแล้วน้ำมันออกมาทุกทีคุณแม่เปียกเป็นหมาตกน้ำ แล้วคุณแม่ก็ไม่รู้จะออกจากไงเพราะมันเป็นการละเมิดระบบเขาใช่ไหมปรากฏว่าคุณแม่บอกจอยเธอควรจะต้องเสียสตางค์แล้วหยอดแล้วเปิดประตูฉันออกไปแล้วถ้าเธอคิดว่าถ้าเราซื้อตั๋วแล้วขนาดนั้นเราจะไปบอกโดอย่างเงี้ยไปหมู่บ้านภาพเงี้ยเราไปไม่ถึงคุณแม่พูดคมขนาดนั้นจอยถ้าเราจะไปนิพพานนะไม่ซื่อสัตย์เพียงนิดเดียวเธอตกนิพพานคุณแม่บอกจอยเลยคุณแม่ขำมากอันนี้ไม่ได้หมายความว่าด่าจอยแต่ไล่ฟังว่าเมื่อใดที่คุณไม่มีความซินเซียไม่มีความซื่อสัตย์เหมือนแม่กบอ่ะเขาซื่อสัตย์เขาบอกคุณแม่เลยว่าเขามีปมด้อยนะเขาไม่สามารถพูดต่อหน้าคนคุณแม่อย่าเอาไมโครโฟนคุณแม่บอกประกบมาทำรายการกับคุณแม่หน่อยสิโอ้ไม่ได้จุค่าคุณแม่จุค่าไม่ได้จุค่าเครียดคุณแม่บอกโอเคโอเคเลยไม่เพราะเราซื่อสัตย์เราซื่อสัตย์โถผู้หญิงหนึ่งคนนั้นนักเลงจะตายแกพูดนะแกไม่เคยยกมือไหว้ใครง่ายนะแล้วก็พูดกับคุณแม่ก็พูดอย่างเงี้ยคุณแม่จุค่าคุณแม่จุค่าเราก็ยิ่งต้องตัวเล็กเราต้องบอกทุกคนในบ้านเราเลยว่าเธอต้องถ่อมตัวแล้วตอนนี้เราจะเจอคนประมาณนี้เจ้าค่ะคนที่มีศรัทธากับเราเพราะฉะนั้นมาทารากลับบ้าน
เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันตามอาการเอ๊ะวันนี้ไม่ปวดหัวดีจังเลยแต่เมื่อเช้าปวดหัวเพราะแต่ความดันดีขึ้นชั่วโมงนึงแล้วจะหายเดียวจะได้จะคอนโทรลเวลาทำงานจะได้ไม่ปวดหัวต่อเนื่องจริงๆพวกนี้นะคนจะชอบฟังดูสนุกสนุกเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่อายที่พูดแม่ก็ไม่อายนะไม่ใช่หมายความว่าไม่อายกูจะทำอีกไม่คือไม่อายที่จะพูดแล้วจะไม่ทำอีกจะไม่ทำอีกตั้งแต่ตอนนั้นเลยแหละมันรู้สึกเลยว่านิพพานไปไม่ได้ถ้าไม่ซินเซียจำไว้เลยประโยควันนี้ฝรั่งเศสนะคะไม่หยอดเงินหมุนแล้วฉีดน้ำไม่มีจอยมันก็ไม่รู้แต่จอยมันคิดว่าจังหวะมันเร็วไงเป็นคนเร็วไงคุณแม่แล้วก็ปวดด้วยสุดท้ายเลยคือมันทำให้คุณแม่บรรลุเราต้องสอนคนของเราว่าให้ซินเซียและรักกันไม่มีใครอยู่ข้างหน้าเราที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครที่อยู่ข้างหน้าเราแม้จะเป็นคนทำให้เราเจ็บปวดก็ไม่ควรค่าต่อการเกลียดชังนะคะวันนี้สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะหวังว่าทีมกุหลาบเขาจะไปรับทานข้าวนะคะใช่ไปทานละ